ไตรมาส3ตัวเลขเขาฟื้นตัวดีกว่าคาดนะคะสำนักงานสถิติแห่งชาติของอังกฤษรายงานค่ะว่าเศรษฐกิจของเขาเนี่ยในไตรมาส3ฟื้นตัวเนี่ยดีกว่าคาดนะคะขณะเดียวกันเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นค่ะว่าเขาพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆผ่านการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมด้วย GDP ของอังกฤษปรับตัวเพิ่มขึ้นมากนะคะเป็นสถิติที่แตะระดับ 16% ในไตรมาส 3ปีนี้มากกว่าที่คาดไว้ว่าจะเห็นสัก 15.5% แม้ว่าจะมากกว่าไม่มากนักทางอังกฤษเขาก็บอกว่าอังกฤษเนี่ยได้ทำการกู้ยืมเงินจำนวนมากเป็นสถิติเหมือนกันค่ะที่ระดับ 2.41 แสนล้านปอนด์หรือ 3.23 แสนล้านดอลลาร์ในช่วง8เดือนแรกของปีงบประมาณนี้มันมากกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเกือบ 1.9 แสนล้านปอนด์ก็มีคนตั้งมุมมองนะคะว่าการขาดดุลของอังกฤษเนี่ยจะแตะระดับเกือบ 400,000 ล้านปอนด์ในปีนี้และปีหน้าซึ่งคิดเป็นเกือบ 20% ของปีของ GDP หรือเป็น2เท่าของสมัยวิกฤตการเงินโลกหนี้สาธารณะของเขาเนี่ยอยู่ที่เกือบ 2.1 ล้านล้านปอนด์นะคะหรือ 99.5% ของผลผลิตทางเศรษฐกิจต่อปีซึ่งเป็นอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี2505ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะคะแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจอีกเพียบเลยค่ะและถ้าไม่อยากพลาดการติดตามแบบสดๆนะคะอย่าลืมกดติดตามที่ Facebook TNN Live ค่ะหรือง่ายๆนะคะกดตามลิงก์ที่ขึ้นตรงนี้เลยค่ะ